สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิ้ลจะมาเปิดการขาย Yamaha T-Max 530อันนี้เป็น530เจนแรกนะครับก็คือเป็น530ปี12นะครับก็คือตัว T-Max 500เนี่ยสายการผลิตนะครับก็ผลิตจนสิ้นสุดปี11นะครับพอปี12ก็มีการเปลี่ยนแมเนเจเมนต์ใหม่ทั้งคันรวมเครื่องยนต์ด้วยนะครับแล้วก็ลูกทรงทั้งหมดนะครับเป็น530 cc นะครับคันนี้รถปี12นะครับก็คือตัวแรกของ530นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถสีเดิมนะครับซึ่งจริงๆแล้ว T-Max รถสีเดิมปี12ปีนี้ปี21ก็รวมกี่ปีอ่ะ11ปีอ่ะนะ11ปีครับหาสีเดิมแบบเนี้ยผมว่าน่าจะหายากมากๆนะในเมืองไทยแล้วกันต้องบอกว่ามีอะไรแล้วกันนะครับเพราะรถเนี่ยสวยมากนะครับไม่มีตำหนิไม่มีรอยล้มแปะนะครับสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างนะครับรถสวยมากๆอันนี้ผมให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของสีรอบคันธรรมดา T-Max จะมีสีตรงรอยตรงแก้มเนี่ยนะครับแก้มตรงนี้ส่วนใหญ่จะมีรอยนะครับอันนี้ถือว่าเจ้าของรถเนี่ยรักษาดีนะครับแล้วก็ดูแลรถดีมากแก้มซ้ายขวานี่เนียนๆนะครับแล้วก็พักเท้าเนี่ยน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมหมดสนิทฮุกเดิมหมดทุกอย่างนะครับไม่มีริ้วรอยแม้กระทั่งล้มแปะนะครับตัวถังแนบสนิทนะครับกิ๊บมากคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถ T-Max ปีเก่าต้องบอกปีเก่าไหมปี12ก็เก่าเนาะ11ปีแต่ว่าเป็นรถที่สภาพดีจริงๆนะครับตั้งแต่ผมขายรถมาเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้เนียนมากจริงๆมันมี2คันนะปีสีเดียวกันเลยปีเดียวกันเลยนะครับผมซื้อคนอเมริกันมาชาวอเมริกานะครับเป็นฝรั่งนะครับเขามี2คันแล้วก็ขายคู่กันมานะครับแต่คันนี้ต้องบอกว่ารถวิ่งน้อยมากๆนะครับจะบอกวิ่งน้อยมากๆให้ผมให้ดูคือทุกอย่างกิ๊บหมดเลยนะกุญแจเนี่ยแท้2ดอกนะครับอีกดอกนึงเนี่ยหุ้มไว้ยังไม่เคยใช้เลยแผ่นเพลทเหล็กครบจะเหมือนออกศูนย์แล้วก็คันนี้เนี่ยพวกบุ๊กเซอร์วิสคู่มือนะครับอยู่ครบเหมือนซื้อรถใหม่เลยดีกว่าผมเก็บไว้กับที่เล่มทะเบียนนะครับรถมือเดียวในเล่มแล้วก็หน้าใหม่เนี่ยใสแจ๋วตัวจอกลางนะครับยังชัดเจนใสแจ๋วทุกอย่างแล้วก็เลขใหม่วิ่งน้อยด้วย 11,879 กิโลเท่านั้นจริงๆแล้ววิ่งหมื่นโลกับรถ11ปีนี่เท่ากับวิ่งปีละไม่ถึงพันปีละพันโลเนาะปีละพันโลได้นะครับเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังกันแล้วรถเนี่ยจอดในร่มนะสังเกตตัวนี้ได้ยังแดงเลยคือถ้าเกิดรถที่จอดตากแดดมากๆพวกนี้มันจะเปลี่ยนสีเนาะมันก็จะสีซีดลงเป็นสีส้มเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ถือว่าคันนี้สภาพดีนะสภาพดีเพราะว่ารถเข้ามาเนี่ยผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็รถที่จอดส่วนใหญ่ซีนโชคจะซึมนะผมก็เปลี่ยนซีนโชคยางกันฝุ่นให้เรียบร้อยแล้วถ้าใครสังเกตใน Facebook ผมก็จะเห็นผมจะรื้อคันนี้อยู่นะครับแล้วก็บางโคนหน้ายังนี่สีเดิมนะต้องบอกว่าสีเดิมนะไม่ได้ทำสีนะสีเดิมไฟใสๆเลยนะครับซ้ายขวานะครับไฟตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับหรือไม่ที่เขาเรียกกันว่า T-Max รุ่นอุลตร้าแมนนะครับเพราะว่ามันมีตรงนี้เหมือนอุลตร้าแมนเนาะให้ดูสภาพภายนอกรอบคันคันนี้รถเจ้าของมือเดียวในเล่มเป็นฝรั่งนะครับแต่ว่าตอนที่ผมไปซื้อรถเนี่ยผมจำเป็นต้องโอนเป็นชื่อผมนะครับเป็นชื่อผมเดี๋ยวดูในเล่มได้เพราะว่าผมกลัวเรื่องของวีซ่าพาสปอร์ตเขาหมดอายุนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วเขาบินมาขายรถเพราะว่าช่วงนี้ภูเก็ตแย่มากนะครับทำธุรกิจก็ไม่ดีเหมือนสมัยก่อนนะครับเขาก็เลยต้องบินละบายบายไทยแลนด์ก็เลยได้คันนี้มาคันนี้ไม่ใช่รถเช่านะครับต้องบอกแบบนี้ส่วนใหญ่เจอคนชอบเหมาว่ารถภูเก็ตทะเบียนภูเก็ตต้องเป็นรถเช่าเสมอไปไม่จำเป็นนะครับรถฝรั่งซื้อขี่เยอะมากถ้าคุณไปภูเก็ตเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าฝรั่งส่วนใหญ่ขี่ T-Max นะครับฝรั่งไม่ใช่เขาไม่มีเงินนะเขามีเงินนะมีเงินพวกนี้มาเที่ยวบางทีมาเที่ยวมาพักร้อนเนี่ยวีคเอนด์เนี่ย3เดือนเนี่ยเขาซื้อรถใช้เลยนะแล้วก็พอเขากลับเขาก็ขายเพราะว่าผมมีเซลล์ของ Yamaha ที่รวมพงมอเตอร์นะครับที่เขาดูแลเรื่องของรถ T-Max ให้เวลาลูกค้าต่างชาติจะขายรถเนาะเพราะว่าศูนย์ Yamaha เขาจะไม่รับซื้อรถมือ2กลับนะเขาขายแต่รถใหม่อย่างเดียว
ผมก็จะได้รถพวกนี้กลับมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้มาตั้ง41คันนะครับ0โลหลักร้อยอย่างมากสุดก็พันกว่าโลล็อกนั้นเนี่ย41คันเนี่ยผมขายแค่เดือนกว่าไม่เกิน2เดือนนะหมดเกลี้ยงนะครับก็บอกว่ารถภูเก็ตไม่จำเป็นต้องเป็นรถเช่านะครับอันนี้ก็เรียนกันตามดีท่อไอเสียนะครับสีเดิมนะครับบางท่อสีเดิมรถคันนี้คันนี้เนียนมากต้องบอกว่าเนียนมากนะครับสวยใครที่หา T-Max 530ไว้ใช้อยู่เนี่ยจริงๆมันเป็นราคาที่ไปเบียดพวก T-Max 500ชมนั้นแล้วนะเพราะ T-Max 500เนี่ยก็อยู่ราคาที่แสนกลางเนาะปี08ถึงปี11แสนกลางถึงแสนปลาย 200,000 นะครับคันนี้ราคาไม่ข้าม 200,000 นะครับ199ถือว่าคุ้มมากกับรถวิ่งน้อย 11,000 โลแล้วก็สภาพเดิมสีเดิมทั้งคันเนี่ยผมว่าคุณต้องไปนั่งไทม์แมชชีนโดราเอมอนย้อนกลับไปหาซื้อรถสภาพนี้ในอีก10ปีที่แล้วละถึงจะได้สภาพนี้นะครับชิลหน้าเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมเนี่ยครบหมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็สายกิ๊บนะครับแทบจะไม่มีรอยเลยดีกว่าผมตีว่าแทบจะไม่มีรอยนะครับสวยหน้าปกหน้ากากกระจกกิ๊บหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูใต้เบาะนะครับอันนี้เบาะหนังเดิมด้วยนะหนังเดิมของตัวปี12มันจะเป็นทูโทนแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับจะมีการรีดเส้นของหนังนะครับแทนการเย็บข้อดีคือน้ำไม่เข้านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเบาะที่เป็นลายเย็บเป็นเย็บอะไรก็แล้วแต่เย็บด้วยได้น้ำจะเข้านะครับเครื่องยนต์นะครับสมบูรณ์เดินนิ่งเงียบแน่นอนนะครับโอเคน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับสวิตช์เปิดเบาะนุ่มๆเลยนะครับแล้วก็ให้ดูหม้อน้ำไอ้ช่องเติมน้ำมันก่อนช่องเติมน้ำมันกิ๊บๆเลยนะครับฝาน้ำมันยังใหม่กิ๊บเลยนะครับแล้วก็โช๊คใต้เบาะผมสั่งช่างละสงสัยช่างผมจะลืมเปลี่ยนให้แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เรื่องของตัวโช๊คไฟออกสังเกตได้เลยว่าเห็นไหมมันไม่มีแรงละแล้วก็ T-Max มันก็เป็นทุกคันนะสำหรับไอตัวโช๊คใต้เบาะเนี่ยนะครับแล้วต้องบอกว่าคันนี้สภาพดีนะส่วนใหญ่ที่เจอรถที่มาจากภูเก็ตหรือมาจากทางใต้เนาะถ้าเจอรถพวกอยู่ริมทะเลเนี่ยติดทะเลเลยเนี่ยพวกนี้จะสนิมกินหมดเลยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเปิดเบาะมาดูได้นะครับแต่คันนี้ต้องบอกว่าสวยๆใสๆนี่ผมเอาพรมใต้เบาะออกให้ดูนะครับข้างในใหม่มากอ่ะแล้วก็น็อตเดิมยังหัวยังเงาแว๊บอยู่เลยสติ๊กเกอร์เดิมครบหมดทุกอย่างไฟส่องใต้เบาะแต่โชคใต้เบาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะไม่มีปัญหาภาษีหมดปีหน้าเลยนะครับรถตอนนี้ก็เป็นชื่อผมอยู่นะครับเพื่อความสบายใจโอนเป็นชื่อคนไทยดีที่สุดอันนี้เป็นเครื่องมือประจำรถแล้วก็สายสลิงสำหรับคล้องหมวกกันน็อกนั่นเองครบทุกอย่างนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มืออยู่ที่เล่มทะเบียนนะครับครบเหมือนออกใหม่นั่นเองคันนี้เอาไปควรจะทำอะไรต่อของเหลวผมทำให้เรียบร้อยแล้วเรื่องระบบความร้อนเรียบร้อยแล้วระบบเบรกระบบน้ำมันระบบลูกปืนคอลูกปืนล้อเช็คให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ที่ควรจะไปก็ควรจะอาจจะเป็นยางนะครับเพราะว่ายางก็ยังได้อยู่นะยางหลังแต่ยางหน้าผมว่าควรจะไปเปลี่ยนนะครับถ้าให้แนะนำก็ควรจะไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตรงกลางมันก็เริ่มหายไปเยอะอยู่นะครับน่าจะเป็นยางติดรถเลยแหละโอเคก็ยังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับก็คือสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มยอดนั่นเองถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับแต่ถ้าเกิดมีเงินดาวก็ผ่อนต่อเดือนก็จะน้อยลงนะครับโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามเพจร้านตะเบิ้ลตะเบิ้ลสโตนหรือว่าช่อง YouTube ร้านตะเบิ้ลไว้ด้วยนะครับผมก็ยังมีรถให้เลือกซื้อนะอีกมากมายหลายคันเลยนะครับมีรถให้เลือกซื้ออีกเพียบ BMW 7,000 กว่าโลคันนี้สีเดิมทั้งคัน 7,000 กว่าโลนะครับให้ทะเบียนสวยด้วย9ตัวเดียวเอาไปเลยนะครับเบิร์กแมนน่ะมีคนจองละเบิร์กแมนผมมี5คันเมื่อวานขายไป1แล้วก็จองไป2ก็จะเหลือ2คันเหลือคันนี้239เท่านั้นเองแล้วก็คันที่มีกล่องหลัง Honda CTX สีดำด้านหลังนั้นที่มีกล่องหลังนั้นก็269ราคาไม่ใช่ปัญหานะครับชอบมาลองขับใต้คอนโดนี้ได้นะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจกันสบายๆโอเคขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ